ฉันเป็นสะใภ้รองแต่ฉันกับสามีของฉันคือเส้นเลือดใหญ่ของตระกูลยินดีพงปรีชาฉันกับสามีของฉันนะคือแรงขับเคลื่อนของตระกูลนี้ถ้าขาดฉันกับสามีของฉันตระกูลนี้ล่มสลายไปนานแล้วพวกเธอใช้สมองส่วนไหนคิดกันทำงานหนักจนตายมาครึ่งชีวิตแล้วต้องมาหารครึ่งต้องลงเหนื่อยไปเพื่อที่ต้องมาแบ่งให้กับคนที่นั่งกินนอนกินงอมืองอตีเนี่ยเหรอตลอดสิ้นดีถ้าไม่มีฉันอยู่เบื้องหลังการทำงานที่หนักกับคุณพระถูเนี่ยพวกเธอจะได้สุขสบายอย่างนี้ไหมและฉันจะไม่ยอมให้ทายาทหน้านะมาชุบมือเปิดกับสมบัติและข้าวของที่ฉันหามาทั้งเส้น